วันนี้จะพามาชมต้นไม้มงคลนะคะต้นไม้มงคลประจำบ้านของยายถิ่นนี่เลยค่ะกวักมรกตต้นกวักมรกตนี่ยกให้เป็นไม้มงคลประจำบ้านเลยออกใบใหม่สีเขียวอ่อนค่ะผูกโบแดงด้วยผูกโบแดงนะก้านนี้21ใบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21ใบนะคะสำหรับกระถางนี้ออกมา3ก้าน2ก้านนี้จะเป็น17ใบสำหรับก้านนี้19ใบนะคะนี่นับแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19ใบนะคะก็บอกว่าถ้ากกถ้าต้นกอกมรกตออกดอกหรือออกใบ19ใบ21ใบนี่จะทำให้มีโชคคนนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเลยค่ะแต่ว่ายายเก๋ก็มีโชคติดต่อกันมาแล้ว2หวดเลยค่ะเด้อเพราะว่านี่เขาออกมาในเดือนกว่าแล้วนี่ค่ะเดือนกว่าแล้วก็แท่งขึ้นมาอีกค่ะสองหยอดที่เหลือคิดว่าดอกก็แมนนะคะกระถางนี้ก็มีเพิ่มเป็น3 3หยอดคือกันกับกระถางนะหรือว่างวดนี้จะมี3อีกต้องการมื้อนี้ก็เป็นมื้อเลิกงามยามดีเนาะค่ะขึ้น8ค่ำเดือน12ได้เก๋สิมาลองทำพิธีขอหวยจากต้นไม้มงคลนี่ค่ะขอหัวจากเทพาอารักษ์พระภูมิเจ้าที่นะคะโดยสิสวดคาถาขอหวยต้นใหม่ต้นแรงนะคะเนาะคำคำในสิ่งเทพิธีโดยสวดคาถาขอหวยต้นใหม่ก็เริ่มต้นโดยที่ว่ายุดถูกเก้าดอกนะคะตั้งนโม3จบแล้วก็ว่าคาถาขอหวยต้นไม้นะคะตอนเย็นๆจะมาลองทำจะมาทำดูก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลอีกเลยค่ะเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะช่วงนี้ก็เวลาประมาณ6โมง6โมงเย็นนะคะเจ๊กี้ก็จะทำพิธีคือจุดถูกเก้าโดกก็จะตั้งนโม3จุดก่อนนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วก็สวดคาถานะคะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชานามะพะทะจะภักกะสะกิตติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปฐวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังสัมปติฉามิสัมปติฉามิสัมปติฉามินะคะเสร็จแล้วก็ปักธูปลงกระถางหรือจะปักลงดินก็ได้นะคะปักลงดินก็ได้ปักให้มันเสียงๆนะคะอย่าให้โดนต้นใหม่แล้วก็เวลาโหนี่ก็เฮาก็บ่ได้จำกัดว่าเวลาใดนะคะแล้วแต่สะดวกของใครนะคะมื้อนี้ก็มาลุ้นกันเนาะค่ะว่าสิโชคดีบ่ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมก็สุขสมหวังกันนะคะเด้อคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด้อขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชม